ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเส้นทางธรรมยานทุกวันอังคารเวลา14 นาฬิกาถึง15 นาฬิกานะคะเราก็วันนี้เรามีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะหัวเรื่องของเราวันนี้ก็คือกรรมที่เกิดจากการทำแท้งวันนี้เรามีแขกพิเศษที่บินมาจากต่างประเทศเลยนะคะซึ่งท่านเนี้ยบอกเลยว่าอายุยังน้อยแล้วก็ไม่ธรรมดาแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาเจออาจารย์หนึ่งแล้วก็แขกรับเชิญของเรานะคะก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์นะคะ The Moon Skin นะคะที่มาเป็นสปอนเซอร์กับรายการให้เราในวันนี้นะคะสวยใสด้วยมูนสกินนะคะเดี๋ยวเรามาสวัสดีอาจารย์หนึ่งแล้วก็อาจารย์น้ำนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็วันนี้อาจารย์น้ำหรือที่ใน Facebook นะคะก็เข้าไปได้เลยชื่อน้ำบารมีศรีคเนศนะคะชื่อจริงอาจารย์ก็คือจิรนัทไตรมักนะคะเพราะว่าอาจารย์นี่คืออยู่ต่างประเทศแล้วคือบินมาชั่วคราวครึ่งตอนถ้าหลายๆท่านติดตามพวกเราเนี่ยจะเห็นตั้งแต่งานครบรอบช่องเนาะวันเกิดช่องที่อาจารย์จะมาร่วมงานพยากรการกุศลกับเราค่ะค่ะเชิญอาจารย์หนึ่งค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าหลายๆท่านก็อาจจะรู้จักแล้วก็คุ้นเคยกับอาจารย์น้ำอยู่แล้วแต่ว่าก็อาจจะมีบางท่านผู้ชมทางบ้านที่อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นอาจจะยังทราบว่าอาจารย์น้ำคือใครท่านเป็นใครมาจากไหนอันนี้แล้วกันบอกง่ายๆพวกเราถือเป็นซุปตาในวงการหมอดูเลยแล้วกันเพราะว่าใครไม่รู้จักอาจารย์น้ำนี่เฉยละเนาะเพราะอาจารย์น้ำนี่จะมีอะไรเดี๋ยวให้อาจารย์ลองเรียกว่าเล่าประวัติโดยสังเขปให้ท่านผู้ชมได้ทราบนิดนึงเป็นใครมาจากไหนแล้วมาเป็นหมอดูยังไงหนึ่งเชื่อว่าอันเนี้ยหลายๆท่านคงจะอยากทราบได้ครับก็ด้วยความที่ตอนแรกก็ไม่ได้เป็นหมอดูอะไรนะครับก็เป็นนักธุรกิจธรรมดานะครับก็ได้ทำเกี่ยวกับสมาร์ทเขาเรียกการแพทย์แผนไทยครับคือการที่แผนไทยประยุกต์คือรักษาโรคเกี่ยวกับเช่นอย่างอัมพฤกษ์อัมพาตครับพาร์กินสันหรือว่าโรคต่างๆนานาแล้วก็ได้มีการที่ว่ามาเป็นหมอดูเนี่ยได้เกิดจากที่ว่าเราได้ไปวัดนะครับวัดจับอามนะครับขอเอ่ยชื่อนิดนึงก็ได้ไปกับโหรลักษ์นะครับโหรลักษ์ตอนนั้นท่านเกี่ยวกับได้ไปเขาเรียกว่าวิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้งที่ขุดออกมา 2,200 ศพก็คือไปเขาเรียกไปเหมือนล้างป่าช้าหรือเปล่าอาจารย์คล้ายๆอย่างนั้นครับใช่ใช่แต่คือการส่งวิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้งครับให้เหมือนคล้ายๆถูกพิธีเพราะว่าเขาได้ขุดมาทำเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนเผาให้เหมือนเอามาทำบุญให้ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นเราไปแค่เห็นแต่คนรอบข้างเนี่ยร้องไห้แล้วก็บรรยากาศเศร้าเหมือนการที่เราได้ไปงานศพจริงๆแล้วทีนี้แต่ละคนที่ไปเนี่ยเราเห็นแต่ละคนเขาทุกข์มากเราถามเขาบอกเขาไม่มีชีวิตเขาไม่มีอะไรดีเลยตั้งแต่ได้ทำแท้งไปแล้วเราก็โหสงสารเด็กเราก็สงสารเด็กมากเลยแล้วก็สงสารคนที่เขาเป็นแม่ด้วยที่เขาผิดพลาดไปไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้เราก็เลยว่าตั้งจิตอธิษฐานนะครับบอกว่าวันนั้นเราไปทำบุญเราก็เลยตั้งจิตอธิษฐานหากว่าข้าพเจ้ามีบุญเนี่ยที่จะช่วยเด็กน้องๆวิญญาณทั้งหลายเนี่ยนะด้วยวิธีไหนก็ได้สักวิธีหนึ่งเพราะเราเป็นแพทย์บำบัดทางร่างกายอยู่แล้วแต่จิตใจเนี่ยเราจะบำบัดยังไงก็เลยกลายมาเป็นหมอดูโดยที่ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ครูบาอาจารย์จัดสรรมาใช่เหมือนเขาเรียกว่าโป๊ะแตกแป๊บเดียวเลยคืองงมากคือตอนแรกก็ไปแค่เรียนครับก็เกิดการที่ว่าได้ไปเรื่องไปบวชก่อนเกี่ยวกับศึกษาเรื่องการแก้กรรมกับพระรูปหนึ่งในป่าแล้วก็ท่านก็ได้แนะนำวิธีการที่แก้กรรมมาแต่แก้กรรมเนี่ยอยากจะพูดนิดนึงบอกนิดนึงสำหรับคนที่เข้าใจผิดนะครับว่าไม่ใช่ว่าเราเนี่ยทำแท้งไปแล้วสามารถแก้ได้แต่นี้คือเป็นคำพูดง่ายๆที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจง่ายๆแต่แก้ในการที่แก้กรรมเนี่ยคือการทำบุญทำกุศลนี่แหละแต่ทำยังไงเนี่ยให้ถูกต้องแล้วก็ส่งให้ตัวเด็กก็คือในสิ่งนี้ที่อาจารย์หมายถึงว่ามีการตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าคือเราจะช่วยเหลือวิญญาณน้องๆเหล่านี้แล้วก็ผู้ที่เจอประสบปัญหาวิบากกรรมแบบนี้ได้อย่างไรที่ให้ถูกทางถูกวิธีใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ไปโดนหลอกง่ายๆนะคะถือว่าเป็นเนาะเป็นกุศลบุญอันยิ่งใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วนะโดยจากที่พวกเราเห็นนะคืออาจารย์น้ำเนี่ยมีวิวัฒนาการของเรื่องของการทำงานหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องหลายๆอย่างโดยที่ในการนำพาผู้คนเนี่ยเข้าไปในการปลดเปลื้องในวาระกรรมในบางส่วนได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี
็นอย่างยิ่งซึ่งเราก็ยังมีบุคลากรที่ทรงคุณค่าแล้วก็อายุยังน้อยนะคะปีนี้อาจารย์อายุเท่าไหร่เมื่อกี้แอบถามมาแล้วเราตกใจมากตอนนี้ก็อายุ23ปีปีอายุ23ปีบอกว่ารุ่นลูกอาจารย์ป๊อปอายุยังน้อยมากอายุน้อยมากซึ่งบอกเลยว่าต่อไปเนี่ยไม่ธรรมดาแน่ในวงการแต่ว่าไม่เช่นนั้นคือเราก็ได้สอบถามในหลายๆอย่างแต่ว่าด้วยหลักการและเหตุผลที่เราเจออาจารย์น้ำมาเนี่ยก็คือในเรื่องของการทำบุญการเดินสายบุญอาจารย์บอกยิ่งทำยิ่งได้ทุกครั้งที่อาจารย์ทำบุญก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นทีนี้วันนี้มันไม่แค่เรื่องกรรมแล้ววันนี้อาจารย์ก็มีสิ่งดีๆมาแจกพวกเราด้วยแต่อย่าลืมนะคะวันนี้ช่วงที่2นะคะที่สายหน้าไมค์เตรียมตัวจดไว้เลย026757696นะคะวันนี้อาจารย์มีอะไรมาแจกพวกเราคะก็จะเป็นองค์พระพิฆเนศที่ติดอยู่ที่พระพิฆเนศที่ติดอยู่ที่หน้าอกนี้นะคะแล้วก็สามารถเป็นล็อกเก็ตได้ด้วยซึ่งงานเนี่ยสวยมากนะคะแล้วก็ภาพหน้าจอใช่ประดับประดาด้วยเพชรสวยมากนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะคะที่เบอร์026757696วันนี้แจกเท่าไหร่อาจารย์วันนี้ก็จะแจกสักประมาณ3สายแล้วกันเนาะ3สายก็พอเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะต้องบินกลับเยอรมันแล้วหลังนี้แล้วก็ทรงคุณค่ามากๆเป็นทั้งจี้แล้วก็เป็นได้ทั้งเข็มกลัดแต่ว่าไม่เช่นนั้นที่เห็นก็คือใช่กิจกรรมไม่เท่านี้คือถ้าท่านใดยังให้ไปติดตามเลยที่ Facebook อาจารย์น้ำบารมีศรีคเนยะก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะมีที่ Facebook อาจารย์หนึ่งอาจารย์ป๊อปก็มีนะคะถ้าไปติดตามแล้วก็ท่านใดอยากได้ไม่เช่นอาจารย์น้ำจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการบอกบุญต่างๆแล้วก็จะมีการแจกอยู่เป็นระยะกับการร่วมบุญแต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์ป๊อปบอกว่าประจับแล้วบอกโหอยากได้มากเลยอาจารย์ขอพี่ได้ไหมนะคะเพราะว่ามันอาจารย์จะแจกบ่อยมากเลยเท่าที่ติดตามกันทีนี้อาจารย์เมื่อเราบอกว่ากรรมที่มันเกิดจากการทําแท้งกรรมเนี่ยมันมีอะไรบ้างเอาพอคร่าวๆผลกรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างจากผลครับจากการที่ได้ตรวจดวงมาเนี่ยหรือว่าได้เจออะไรมาหลายๆอย่างที่ได้พบปะพูดคุยเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะโดนกันก็คือการที่ว่าความรักครับความรักเนี่ยหนึ่งความรักที่ไม่สมหวังคือเวลามีคู่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะผิดหวังสมมติเขาคิดว่าคนนี้เป็นคู่เขาแล้วจะมีคนไปแย่งเขามาตลอดแล้วเหมือนคล้ายๆว่าเขาเรียกว่ามันจะไปส่งผลทำว่ายิ่งเขาหวยหาความรักมากเท่าไหร่ยิ่งไม่ได้รับก็เหมือนถ้าเปรียบเสมือนก็เหมือนเด็กอ่ะโหยหาคิดถึงแม่แล้วไม่ได้รับทำยังไงอ่ะงอแงสิแต่ดังนี้เหมือนกันในการที่ทำให้ผิดหวังอยู่เรื่อยๆส่วนเนี่ยเจอในทางด้านเรื่องวิบากกรรมเนี่ยเกี่ยวกับด้านความรักแล้วก็ครอบครัวก็เลยไอ้นี่ไปเลยอะไรนะจะหนึ่งตึงตังไปเลยว่าเอ้ยทำไมเราอยู่กับครอบครัวไม่มีความสุขเลยนะเราจะเจอกันบ่อยในคำถามของกลุ่มนักพยากรณ์ทำไมสามีชอบไปมีคนอื่นเอ้เรารู้สึกว่าคนนี้ใช่และที่สุดรักกันแต่ในที่สุดมันก็ไปกันไม่รอดครอบครัวไม่หรือมันอยู่กันใครเห็นเหมือนมีความสุขแต่จริงๆแล้วไม่มีความสุขนี่หนึ่งปัญหาครอบครัวมาอันดับแรกเลยจากการที่เกิดทำแท้งเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปดูซิว่าในสิ่งที่ถ้าท่านใดที่ฟังเราอยู่เนี่ยย้อนกลับไปดูว่าท่านมีอะไรตรงนี้ไหมแต่ว่าเราก็จะฟันไม่ได้อย่างเดียวว่ามันเกิดจากการทำแท้งไหมถูกไหมเพราะมันหนึ่งต้องอยู่ที่ปัจจัยหลายๆอย่างถ้าเช่นว่าความรักเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ตัวเองเป็นหลักด้วยเหมือนกันนะครับเราก็ต้องหันมองดูตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยดีพอยังเราทำหน้าที่ภรรยาทำหน้าที่สามีหรือว่าทำเกี่ยวกับทางด้านเรื่องความรักเนี่ยเราดูแลคนที่เรารักดีหรือยังค่ะแล้วนอกจากเรื่องของครอบครัวเรื่องความรักแล้วด้านสุขภาพอะไรนี้มีผลด้านสุขภาพก็จะมีผลที่ได้ตรวจดวงมาก็จะเป็นเกี่ยวกับทางด้านเรื่องมดลูกมีปัญหาบางคนต้องไปขูดมดลูกหรือเป็นช็อกโกแลตซีดนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการปวดเมื่อยตามร่างกายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุบอกไปหาหมอนวดไปนวดมาเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีหรือว่าไปเขาเรียกว่าไปทำอะไรฟังเข็มเสียงเงินไปมากมายไม่หายสักทีแต่แปลกว่าไปทำบุญแล้วกลับว่าดีขึ้นเหมือนก็มีค่ะก็คือจริงๆแล้วเนาะก็เดี๋ยวอย่าลืมเดี๋ยวประชาสัมพันธ์อีกทีเนาะวันนี้นะคะของแจกของเราก็คือที่เบอร์026757696แต่ว่าไม่ใช่ช่วงแรกเนาะจะหนึ่งเราแจกกันช่วงที่2นะคะหลังเปิดเบรกที่2มาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดรับสายหน้าไมค์นะคะก็คือเดี๋ยวรอกันนิดนึงรู้สึกว่าสายแน่นมากเลยตอนนี้เจ้าที่บอกว่าเยอะแล้วเพราะฉะนั้นใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้เมื่อกี้บอกว่า1สุขภาพครอบครัว2สุขภาพแล้วเรื่องการงานการเงินการงานที่มาแรกเลยคือการเงินนะครับการเงินการเงินเนี่ยมีเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกเขามักจะหมดกลับไปเรื่องที่มันกระยุ่มกระยิมหมดไปโดยที่มันไม่น่าจะเสียหรือโดนคนอื่นโกงหักหลังเนี่ยเขาเรียกว่ามีแต่คนที่ทำให้มาช่วยใช้แล้วก็ทุกข์ใจอยู่เสมอมันจะมีคนที่คอยเบียดเบียนเพราะอะไรเราเชื่อกันในการที่ว่าเป็นกรรมกับการทำแท้งเนี่ยเด็กเนี่ยเหมือนไม่ได้เกิดความบริสุทธิ์ของเขาเนี่ยนะหรือว่าอะไรหลายๆอย่างปัจจัยหลายๆอย่าง
แต่เขาบอกว่าเชื่อกันว่าเด็กนี่แหละเป็นคนดึงดูดสิ่งที่แบบไม่ดีมาปัดออกไปหรือเปล่าอาจารย์ดึงของไม่ดีปัดของดีใช่เขาบอกว่าดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีแต่บางคนที่เข้าใจอย่างเงี้ยจะบอกว่าเข้าใจผิดนะครับมันเป็นเขาเรียกวิบากกรรมของแต่ละคนมันไม่ได้ซึ่งอย่าไปโทษลูกหรือไปโทษเด็กเราทำเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วยิ่งโทษเขาเนี่ยเราก็ยิ่งถึงเขาเรียกติดตาบาปไปมากกว่าเดิมนะครับ อย่าไปยึดติอย่างนั้นว่าเนี่ยมีน้องหรือว่ามีลูกเนี่ยตามฉันมาหรือเปล่าเฮ้ยแกเกาะฉันอยู่หรือเปล่าออกไปสิใครก็ได้ช่วยทำออกไปทีเอาเด็กคนนี้ออกไปจากชีวิตฉันทีมันไม่ถูกต้องนะครับถ้าอย่างนั้นไม่แนะนำเลยนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับอะไรอีกไหมก็มีครับเรื่องถ้าทางเรื่องธุรกิจนะถ้าเป็นธุรกิจอยู่ดีบางคนทำงานอยู่ดีมีคนแกล้งตกงานเลยก็มีหรือบางคนล้มละลายก็มีมันเหมือนแบบเจ๊งอะทำอะไรก็เจ๊งทำอะไรไม่ขึ้นเขาที่บอกทำอะไรไม่ขึ้นเลยไม่ดีเกี่ยวกับว่าเราไปทำแท้งมาหรือเปล่าก็คือบางคนอย่าไปยึดอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยยึดกันหมดเลยคือว่าโทษอย่างเดียวเลยครับว่าโทษเป็นเพราะเด็กทำไมเราไม่โทษตัวเราเองบ้างว่าเหมือนเราเนี่ยแค่นี้มันก็ผิดอยู่แล้วเราแทนที่ว่าจะคิดบวกว่าทำยังไงเนี่ยเพื่อจะส่งให้ลูกเราเนี่ยไปเกิดในภพภูมิที่ดีพูดยังไงให้ลูกเนี่ยได้รับความรักอย่างเงี้ยมันน่าจะเขาเรียกว่ามันน่าจะแฟร์ว่ะมากกว่ามันน่าจะโอเคมากกว่านะสำหรับก็คือนะจากที่อาจารย์สื่อมาคืออาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วในการกรรมที่มันเกิดจากทำแท้งนี่คือตัวเราเนี่ยเราต้องมีจิตสำนึกก่อนว่าไม่ใช่ว่าจะทำยังไงก็ได้ให้เอาออกไปจากชีวิตแต่ว่าการที่จะช่วยเหลือหรือว่าเขาเรียกอะไรนะบรรเทากรรมตัวนี้ตัวเราเนี่ยต้องมีจิตสำนึกจิตระลึกได้ก่อนแล้วว่าคือเราเนี่ยได้ทำผิดพลาดไปเพราะฉะนั้นผลของบุญหรือกรรมที่เราจะทำต่อไปนั้นน่ะมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้นใช่ไหมอาจารย์แล้วอย่างนี้มีใครที่ได้รับผลกระทบจากการทำแท้งบ้างคะเยอะมากนะครับอาจารย์แจ้งงี้ว่าสมมุติว่าผมมีคิวตรวจดวง100คนสมมุติ100คนนะ 90% ที่มาหาผมนะทำแท้งเกือบทุกคนแล้วก็ไปเขาเรียกว่าพาเขาไปทำเกือบทุกคนเพราะว่าด้วยการที่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวผมเองตั้งจิตภาวนาเหมือนคนจิตมันบริสุทธิ์อ่ะก็ภาวนาไปว่าขอให้เนี่ยได้ช่วยน้องๆได้ช่วยวิญญาณเด็กทั้งหลายแล้วก็คนที่เขาเรียกว่าตกทุกข์ได้ยากเนี่ยนะเข้ามาหาเราแบบเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่แปลกใช่ใช่แล้วผลที่กระทบอย่างสมมตินะเราก็จะมีความเข้าใจว่าแม่กับลูกมันเป็นสายสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอยู่แล้วคือแม่ทําแม่ก็ได้รับแล้วอย่างคุณพ่อหรือคนรอบข้างอะไรเงี้ยได้รับผลกระทบไหมคะจะแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับกรรมเนี่ยมันเกิดที่การกระทำด้วยเนาะแล้วก็เจตนารมณ์ของบุคคลนั้นๆสมมุติว่าอาจารย์หนึ่งมีลูกอยู่เราเป็นเขาเรียกเป็นแม่ลูกเราท้องเนี่ยเราไม่อยากเสียหน้าไปทำพาลูกไปทำแต่ลูกไม่อยากทำคุณว่าเจตนารมณ์ตรงนั้นอะใครอาจารย์หนึ่งคิดว่าใครคนพาไปก็น่าจะอยู่ที่แม่เพราะมันต้องเกิดการบังคับอยู่แล้วล่ะแต่ว่าสองมันก็อยู่ที่ลูกก็สมยอมใช่มันอยู่ที่ใช่คือผิดทั้งสองคนแต่คนที่แรงกว่าคือใครคนที่คิดริเริ่มคุณยายของเด็กถูกต้องสั่งฆ่าใช่ถูกต้องเพราะว่าเราเป็นคนที่เหมือนฆาตกรอ่ะเราชี้ไปสมมติมีปลาดิ้นอยู่แต่เอาตัวเนี้ยค่ะฆ่าเลยตุ้มนั่นแหละเกิดการที่ว่ามันก็เลยเกิดการที่ว่ามันอยู่ที่เจตนารมณ์ของบุคคลนั้นๆอย่างเช่นว่าถ้าสมมติเราไม่อยากทำมันก็มีส่วนบาปหนึ่งอย่างแต่คนที่เจตนาที่สั่งนั่นแหละจะหนักกว่าค่ะเนาะก็เนี่ยมันเป็นอะไรที่หลายๆคนซึ่งติดใจเนาะติดใจว่าเอ๊ะทำไมมันทำไปแล้วทำแล้วทำอีกทำบุญแล้วทำบุญอีกไหนๆก็ทำให้แล้วมันทำไมไม่ดีเลยและเราก็จะเจอปัญหาแบบนี้กันอาจารย์คะทีนี้เดี๋ยวปัญหาที่เขาถามมาเนี่ยว่าทำไมทำแล้วทำอีกทำถึงไม่ดีเลยมันเกิดจากอะไรแจ้งนี้ก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำเลยคืออะไรการสำนึกว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยผิดนะครับอย่างที่สองเนี่ยคุณทำไปเนี่ยทุกคนนะเห็นไหมลูกเราเกิดมาเนี่ยเราอย่าตั้งชื่อให้ลูกเราเลยลูกเรายังมีนามเลยแต่ทำไมเด็กคนนี้ไม่มีแล้วในการที่ว่าถ้าคุณมีลูกอีกคนไปเนี่ยนะเหมือนทำไมอีกคนนึงได้เกิดอย่างเงี้ยแทนที่ว่าสมมติทุกคนที่ได้เขาเรียกว่ากระทำแท้งไปหรือว่าอะไรเนี่ยอยากขอนิดนึงขอให้ไปตั้งชื่อให้เขาทุกคนเนี่ยเราก็อยากมีตัวตนถูกต้องไหมตัวผมเองยังอยากมีตัวตนทุกคนอยากมีตัวตนเขาก็อยากเป็นลูกของแม่เขาก็อยากหนูก็เป็นลูกของแม่นะแต่ว่าทำไมแม่คิดหนูว่าหนูเป็นเด็กทำแท้งทำไมแม่ไม่ตั้งชื่อให้หนูเลยไม่มีชื่อไม่มีตัวตนคือลืมไปเลยเหมือนบุคคลที่ถูกลืมใครจะอยากเป็นบุคคลที่ถูกลืมอย่างผมนั่งอยู่ตรงนี้เรารู้จักกับอาจารย์ป๊อปรู้จักกับอาจารย์หนึ่งอาจารย์ป๊อปกับอาจารย์หนึ่งไม่รู้จักหรอกคนนี้แต่ในตอนแรกเรารู้จักกันใช่นั่นคือความรู้สึกยังไงนะเราก็
น่ะเรารู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกกับเราผู้หญิงคนนั้นจริงๆแล้วแบ่งปันความสำคัญให้เขาด้วยให้เขามีความสัมพันธ์แต่ถามว่าคือเขาก็ไม่สามารถที่จะออกไปจากชีวิตเราได้เลยใช่ไหมคะไม่ได้เลยครับใครที่บอกว่าสามารถส่งไม่เกิดใช่หลายๆคนที่บอกว่าเอาไม่ว่าต้องขออ้างอิงนะสมมติว่าวัดไหนสมมติว่าวัดไหนหรืออาจารย์คนไหนนะครับบอกว่าส่งเด็กไปเกิดบอกงี้เลยนะครับไม่มีใครนะครับผมที่จะสามารถส่งวิญญาณเด็กไปเกิดได้นอกจากตัวของแม่เองหรือบุคคลคนนั้นเองที่จะส่งบุญส่งกุศลแล้วก็คำพูดของเราเนี่ยแหละว่าพูดยังไงเพื่อให้เขาไปเกิดไม่รู้สึกว่าห่วงเรานะในความที่อย่าคิดว่าเด็กจะแค้นอย่างเดียวในความนั้นสายใยแห่งความเป็นแม่ลูกเนี่ยมีความรักแล้วก็ความที่เขาน้อยเนื้อต่ำใจอย่าไปคิดว่าเขาแค้นเลยอย่าไปพูดว่าเขาแค้นเขาน้อยเนื้อต่ำใจมากกว่าทำไมไม่ทำให้เขามีตัวตนเขาตายไปแล้วก็แทนที่จะทำให้เขามีตัวตนและอุทิศบุญกุศลเนี่ยให้กับเขาเต็มๆบางคนบอกอีฉันก็ทำบุญแล้วฉันก็บอกว่าขอตั้งจิตอธิษฐานให้แก่เจ้ากรรมนายเวรถามหน่อยนะครับทุกคนมีเจ้ากรรมนายเวรคนเดียวหรือเปล่าเราไม่ได้มีเจ้ากรรมนายเวรคนเดียวเรามีเจ้ากรรมนายเวรเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนแต่ในการที่จะทำให้ลูกคุณโดยตรงเนี่ยอย่างอาทิตย์นึงคุณว่างเนี่ยทำสังฆทานเช่นพระปางสะดุ้งมารนะครับเทียนที่แท่งใหญ่ๆประมาณนี้อาจจะอยู่ประมาณ 2-300 เหมือนคล้ายๆเทียนพรรษาเขียนชื่อลูกเข้าไปสิตั้งชื่อลูกนะครับแต่ถ้าเราไม่ทราบเพศตั้งทั้งชื่อผู้หญิงและผู้ชายตามด้วยนามสกุลเรานั่นคือเป็นกลางๆถูกต้องเหมือนการแจ้งเกิดเขาอะครับเหมือนทุกคนเราเด็กมันเกิดมาแล้วแว่มาแล้วก็มีการแจ้งเกิดแล้วเนาะนั่นแหละเราก็เหมือนการแจ้งเกิดให้เขาแล้วทำให้เขามีตัวตนและการอุทิศบุญเนี่ยให้พูดชื่อเขาก่อนที่เราจะบอกว่าขออุทิศบุญให้แก่ตัวข้าพเจ้าเองหรือให้แก่เจ้ากรรมนายเวรตรงนั้นเนี่ยเอาไว้ทีหลังก่อนวันนั้นเราคือเราตั้งจิตให้เขาวันนี้ใช่วันนี้เราจะไปทำให้ลูกเรานะมันจะเกิดความที่โอ้โหนั่นคือปิติในการที่อุ้ยแม่มันนึกถึงเราใช่ใช่นึกถึงเราคนเดียวแล้ววันนี้เขาตั้งใจไปทำให้เราและในการที่ว่าจะทำยังไงให้หลุดพ้นจากคำเขาเรียกว่าให้เด็กเนี่ยไม่อาฆาตหรืออะไรเนี่ยต้องเกิดการบอกกล่าวเหมือนเวลาเราเลี้ยงน้องกุมารใช่ไหมบางคนเขาบอกว่าเลี้ยงวางๆไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยอยากกินอะไรกินเลยลูกไม่หาให้กินนะเลี้ยงกุมารอยากกินกินอะไรเลยกินเลยลูกกินให้หมดเลยถ้าพูดอย่างเงี้ยเหมือนการที่เราก็จะได้เสียทรัพย์ไปทีละรั่วไงเหมือนกันรั่วไหลทรัพย์รั่วไหลแล้วเราบอกกับลูกอย่างนี้ว่าเราจุดทำบุญเสร็จแล้วจุดธูปหนึ่งดอกครับแล้วก็เอ่ยชื่อลูกเนี่ยนะที่แม่ได้ตั้งชื่อให้ลูกหญิงลูกชายที่ชื่อนี้และตามด้วยนามสกุลบัดเนี้ยแม่ได้ทำบุญทำกุศลให้หนูแล้วนะขอให้หนูเนี่ยมารับบุญรับกุศลนะลูกในสิ่งที่แม่ทำไปเนี่ยนะแม่ไม่ได้ตั้งใจตอนนี้แม่ได้รับผลวิบากกรรมพอแล้วลำบากพอแล้วเจ็บพอแล้วขอให้ลูกเนี่ยอโหสิกรรมให้แม่ด้วยหากเกิดชาติหน้าฉันใดหรือชาตินี้นะก็ขอให้ได้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกและแม่เนี่ยจะเขาเรียกว่าให้เกิดมาเป็นคนในครอบครัวหรือแม่ลูกกันอีกและแม่จะดูแลหนูอย่างดีจะไม่ทำแบบอย่างนั้นอีกแล้วแล้วต้องรับสาสัจจะตัวเองด้วยว่าไม่ใช่ท้องแล้วเอาออกอีกนะครับต้องให้บอกอย่างนี้ด้วยนะเราจะเข้าใจผิดคิดว่าทำแล้วแก้กรรมแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้นจะกลับมาดีขึ้นในพริบตาอะไรเงี้ยครับก็เนาะเป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งถามว่ามันยากเย็นไหมจากที่คุยมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะอาจารย์แต่เพียงแต่ว่ามันเหลือถึงหนึ่งการสำนึกระลึกรู้ซึ่งหลายๆครั้งของรายการเนี่ยจะป๊อกกว่าจะหนึ่งก็จะพูดกันตลอดเลยว่าการทำอะไรเนี่ยมันอยู่ที่จิตมากกว่าว่าจิตเนี่ยมันไปในทางไหนจิตอยากจะน้อมอยากจะทำหรือว่าจะเขาได้สำนึกผิดแค่ไหนเพราะว่าทุกอย่างโดยเจตนาในทางของหลักศาสนาของเราเนี่ยเขาก็สอนอยู่แล้วว่าให้ระลึกเตือนตนอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการแนวทางแบบนี้มันก็เป็นแนวทางดีๆนะคะก็ท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะเดี๋ยวในช่วงที่2ของเราเนี่ยเราก็จะมีการแจกพระพิฆเนศนะคะซึ่งเป็นจี้แล้วก็เป็นเข็มกลัดติดหน้าอกในอันเดียวกันเลยซึ่งมีความสวยงามมากนะคะที่เบอร์026757696นะคะอีกครั้งค่ะที่เบอร์026757696นะคะท่านใดที่ติดตามอาจารย์น้ำติดตามรายการเส้นทางธรรมยานอยู่ณขณะนี้ก็อย่าลืมนะคะโทรเข้ามาวันนี้อาจารย์น้ำแจก3ชิ้นเลยนะครับแล้วก็มีแถมให้อีกนะครับสำหรับคนที่อยากได้นะครับนะเกี่ยวกับน้ำมนต์209วัตต์นะครับซึ่งว่าน้ำได้รวมมาจากแฟนคลับน้ำเองนะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามนะครับแล้วก็มีเหล็กไหลที่แช่อยู่ด้วยให้ไปอาบเนี่ยเพื่อล้างสิ่งอัปมงคลของตัวเองมีน้ำมนต์ให้ไปด้วยแล้วก็มีน้ำมนต์อยู่ในนี้นะครับแล้วก็เป็นน้ำเต้าด้วยเขาเรียกว่าดักทรัพย์นะครับใครที่ค้าขายก็ค่ะเห็นไหมเดี๋ยวนี้อาจารย์จี้ก็มงคลจี้ก็มงคลน้ำเต้าก็มงคลนะคะก็มีแต่ของมงคลใช่ค่ะซึ่งไม่ได้มาบ่อยอาจารย์มาเมืองไทยบ่อยไหมคะโดยปกติปีนึงมากี่ครั้งกะว่าตอนนี้ก็กะว่าจะถ้าปีนึงก็อาจจะ2ครั้งหรือ1ครั้งครับเพราะตอนนี้
พอดีก็แจ้งว่าแต่งงานอยู่ที่เมืองนอกครับก็แล้วก็แฟนกับพี่สาวเนี่ยแล้วธุรกิจที่เปิดร้านสปาเนี่ยก็อยู่ที่เมืองนอกเหมือนกันครับก็คือว่าทำอันนี้ทำธุรกิจอยู่ที่เมืองนอกหมดเลยครับก็เลยไม่น่าจะไปได้กลับมาอยู่ที่ประเทศอะไรคะอาจารย์ก็ที่เผื่อมีใครอยากบินตามครับและตอนนี้ก็จะไป2ที่นะครับทั้งสวีเดนและก็เยอรมันนะครับผมก็จะอยู่2ที่แต่เปิดร้านสปาเนี่ยนะครับสาขา2เนี่ยจะอยู่ที่เยอรมันนะครับนะจะมีตอนนี้สาขา1อยู่ที่มิวนิกก็คือประเทศเยอรมันเหมือนกันชื่อร้านอะไรคะอาจารย์ร้านมาริโกครับสามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้นะครับผมใครที่ไปอยู่แถวนั้นก็มาทักทายได้นะครับเผื่อว่าเรียกว่าเผื่อมีท่านผู้ชมหรือว่ามีแฟนคลับในใครต่างประเทศก็จะได้ไปเยอรมันหรือว่าอยู่ที่นั่นจะได้แวะหรือว่าถ้าท่านใดยังสนใจก็ติดตามนะคะก็ใน Facebook อาจารย์น้ำก็คือว่าน้ำแล้วก็เว้นวรรคสีคเนนะคะก็เดี๋ยวจะมีการแจกเรื่อยๆแจกแทบทุกอาทิตย์เผื่อทุกวันแชร์เกือบทุกวันนะครับเกือบทุกวันไปติดตามกันแล้วกันเพราะว่าเหมือน Facebook เพื่อนจะเต็มแล้วมั้งตอนนี้เพื่อนลบไปบ้างแล้วลบไปบ้างแล้วยังพอมีได้ครับได้ค่ะนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็ติดตามกันแล้วทีนี้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องของประสบการณ์เนาะอาจารย์ประสบการณ์ซึ่ง1งานที่เขามีปัญหายังไงเงินความรักหรือว่าเรื่องเล่าดีๆจากอาจารย์น้ำแล้วก็ท่านใดก็คือระหว่างที่อาจารย์น้ำเล่าเนี่ยก็โทรเข้ามาได้นะคะที่02-675-7696นะคะก็เดี๋ยวยังไงวันนี้เราก็ยังอยู่กับสปอนเซอร์ของเราอะไรนะอาจารย์หนึ่ง The Moon Moon Skin Care ค่ะก็เป็นสปอนเซอร์ที่น่ารักที่อยู่กับเรามาตลอดจนถึงวันนี้แต่ว่าต้องบอกว่าบางวันอาจจะมีการไม่ได้พูดออกอากาศบ้างแต่ว่าก็จะเห็นอยู่ในสปอตโฆษณาต้องบอกว่าเป็นครีมบำรุงผิวดีๆใช้แล้วผิวสวยอย่างหน้าจันป๊อปที่เห็นนะคะสวยวันสวยคืนค่ะใสชื่นใสเต็มจอเลยค่ะอันนี้ด้วยก็ยังดูสวยใช่ค่ะ The Moon Skin Care นะคะก็ยังไงก็ขอฝากติดตามพวกเราอาจารย์น้ำนะคะใน Facebook อาจารย์หนึ่งอาจารย์ป๊อปแล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยธรรมยานสัจธรรมนะคะแล้วก็เพจธรรมยานแล้วก็ www.thammayan.com เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีการผัดเปลี่ยนหรือเรื่องราวดีๆแล้วก็ในเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของดวงอะไรหลายๆอย่างที่พวกเราเนี่ยผัดเปลี่ยนหรือว่างานที่พวกเราทำแต่ว่าเราติดไอ้ทิปของบาหลีไว้ก่อนแล้วก็เรื่องใครนะจ๊ะความน่ารักของกลุ่มเด็กออทิสติกออทิสติกเรายังมีหลายๆอย่างที่ติดแล้วก็เรื่องของธรรมยานสัญจรเนาะซึ่งเรายังไม่ลงหลายๆที่เดี๋ยวจะเอามาลงให้ในอาทิตย์หน้าสำหรับคิวเบรกนี้หมดเวลาของเบรกนี้ก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันเบรกที่2ของ3สายหน้ามาแล้วเรื่องเราดีๆจากอาจารย์น้ำค่ะบอร์ด TPI ทางเลือกใหม่ของงานตกแต่งบ้านผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงผนวกกับนวัตกรรมระบบการพิมพ์สีดิจิตอลทำให้ได้ลวดลายที่สวยงามตามต้องการน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายทนต่อแรงกระแทกทนต่อทุกสภาพอากาศปราศจากใยหินปลอดภัยจากปลวกได้เชื้อราดูแลรักษาง่ายไม่กลัวความชื้นใช้ได้ทั้งงานพื้นงานผนังติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอีกทั้งยังสามารถตัดแต่งให้ได้ชิ้นงานตามต้องการด้วยความสวยงามดุจธรรมชาติแต่เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ TPI ไม้เชิงชายรุ่น Wood Series ที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงทำให้มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายสามารถเก็บเหลี่ยมลบมุมได้อย่างกลมกลืนอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะมีสีรองพื้นในตัวแข็งแกร่งทนต่อทุกสภาพอากาศไม่โก่งงอหรือเปลี่ยนรูปมีให้เลือก3แบบคือแบบธรรมดา2ชั้นและ3ชั้นเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านคุณได้อย่างลงตัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center02-678-6547-52 หรือทาง www.tpipoline.co.th ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลพรินติ้งที่ทันสมัย TPI จึงสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนไม้ได้อย่างลงตัวไม้พื้น TPI Laminate ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายแข็งแรงดูแลรักษาง่ายสามารถใช้น้ำทำความสะอาดได้ไม่กลัวความชื้นเนรมิตห้องคุณให้มีบรรยากาศอบอุ่นของไม้จริงนอกจากนี้ยังมีดิจิตอลพรินติ้งบอร์ดที่สามารถพิมพ์ลวดลายได้ตามที่ท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-678-6547-52 หรือ www.tpipoline.co.thน้องคะคิวพี่ผ่านไปหรือยังคะถึงคิวพอดีเลยค่ะเชิญค่ะ
รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชันศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวันนาขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่089-219-6523 083-028-5767มาร์คสตากากทองคำและมิราเคิลวอเตอร์น้ำตกหน้าจากเดอะมูนเผยผิวใหม่กระจ่างใสตลอดกาลสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือ Facebook The Moon Skin Care Ambassador 094-695-9111 094-695-9111 www.themoonskincare.comก็มาถึงช่วงที่2แล้วนะคะของรายการเส้นทางธรรมยานนะคะก็อย่าลืมนะคะติดตามพวกเราชาวธรรมยานได้ที่ Facebook ธรรมยานสัจธรรมหรือเพจธรรมยานนะคะก็วันนี้ตามสัญญาไว้แล้วก็คืออาจารย์น้ำเราบีจี้ของพระพิคเนศเนี่ยมาแจก3อันซึ่งเงื่อนไขของวันนี้นะคะก็คือ1คำถามต่อ1จี้เกี่ยวกับเรื่องทั่วๆไปหรือเรื่องทำแท้งก็ได้ว่าท่านใดเนี่ยมีคำถามเว้นนะคะขอยกเว้นในเรื่องของคำถามที่เกี่ยวกับการดูดวงแต่ขอเป็นศาสตร์การแก้การทำบุญหรือว่าท่านประสบปัญหาชีวิตใดๆเนี่ยขอโทรมาใช่ค่ะแต่ว่าถ้าโทรมาแล้วบอกว่าขอจี้เลย ไม่ให้นะเพราะว่าคือการได้รับของมีค่าขอให้เป็นเงื่อนไขนิดนึงนะคะนี่เมื่อกี้เราติดกันว่าอาจารย์มาเล่าให้เราฟังนะคะว่าประสบการณ์ประทับใจในการที่เราไปอาจารย์เคยเจอไหมว่าถ้าอาจารย์ไปช่วยเขาแล้วชีวิตเขาดีขึ้นแบบพลิกผันอีกครั้งมีครับค่ะอาจารย์ลองเล่าสิว่าเคสที่เจอก็ล่าสุดนะครับก็ถ้าคนได้ติดตามทาง Facebook ของผมนะครับก็จะเห็นว่าผมได้ไปช่วยพี่คนหนึ่งนะครับที่อยู่ประเทศสวีเดนนะครับตอนนี้ก็ได้เปิดร้านไทยร้านอาหารไทยนะครับอยู่ที่เมืองนึงนะครับก็ได้เป็นเขาเรียกว่าขึ้นชื่ออยู่ต้นๆเลยเป็นร้านที่ขึ้นชื่อต้นๆของเมืองนั้นเลยนะครับจากที่ว่าทำอะไรมานะครับโดนเขาโกงหมดนะครับโกงแล้วก็ไม่มีความสุขเลยมีแต่คนเข้ามาเบียดเบียนนะครับผมนะแต่ตอนเนี้ยยืนได้ละจากที่ว่าเขาบอกทำอะไรมาเนี่ยก็ประสบความสำเร็จเขาเรียกไม่มีค่อยมีประสบความสำเร็จจะโดนคนนู้นโกงคนนี้โกงเขาเรียกว่ามีแต่เรื่องให้ทุกข์นะครับนะแล้วก็มีแต่ดึงสิ่งที่มันแบบว่าให้เขาอะตกต่ำลงตกต่ำลงเขาบอกเขาแย่มากแล้วก็มีแต่คนดูถูกนะครับว่าเขาเนี่ยนะไม่สามารถเนี่ยมาลืมตาอ้าปากได้หรอกไม่สามารถมีร้านเป็นของตัวเองไม่สามารถที่จะทำธุรกิจอะไรที่เป็นของตัวเองได้หรอกมีคนดูถูกเขาไว้แล้วเขาก็จะมาบอกว่างมงายเรื่องกรรมเรื่องอะไรเงี้ยไม่มีใครสามารถทำอะไรได้หรอกงมงายเรื่องดวงเรื่องกรรมบ้างเป็นอะไรที่มันงมงายมันไม่จริงหรอกเขาก็พูดกันอย่างนี้ตอนแรกนะครับผมแล้วตอนที่สองผมก็ได้ไปทำการที่ว่าไปหาเขาถึงเมืองเลยเขาด้วยความที่ได้ยินมาว่าคนดูถูกเขาเนี่ยผมก็ไปหามาถึงที่ของเขาเลยผมก็ได้เปิดไพ่ในตามศาสตร์ของผมนะเขาเปิดไพ่พี่ทำเลยบอกทำเลยแต่ในการก่อนที่พี่จะทำนะจะมีคนที่เขาอะร้านที่พี่จะเอาเนี่ยเขาจะหักหลังพี่ให้ดูเรื่องสัญญาดีๆนะเพราะมันเป็นภาษาสวีเดนเขาจะไม่ได้ไม่มีความเข้าใจเท่าไหร่ค่ะถูกต้องเขาก็เลยเอาคนเพราะว่าเราทักไปแล้วเขาก็เลยเอาคนไปดูในเรื่องสัญญาสรุปว่าถ้าพี่เขาเซ็นไปวันนั้นเขาจะต้องรับหนี้เนี่ยตีเป็นมูลค่าเนี่ยไม่ได้เรื่องเซ็งร้านอย่างเดียวนะค่ะหนี้เก่าของเจ้าของเจ้าของคือซึ่งเขาทำให้ดูขาดทุนค่ะเพื่อเป็นหนี้กับธนาคารแล้วเราก็เซ็นรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็คือเราก็ต้องรับภาระหนี้เขามาด้วยใช่จะรับภาระหนี้รับภาระหนี้ซึ่งว่าเราเตือนเขาไปก่อนแหละแต่เราบอกได้พี่ร้านเนี้ยพี่ได้คนเดียวแน่นอนไม่ต้องไปแข่งกับใครเลยพี่ได้ยังไงก็ได้เขาจะแข่งกันกับคนไทยที่อยู่ที่นู่นแข่งกันเขาเรียกว่าเอาร้านทีนี้พี่ได้แน่นอนพี่เชื่อผมไม่ต้องไปให้เรทอะไรแพงๆตามนั้นแหละเอาเลยเขาเอาขึ้นมาเขาก็เชื่อเราเขาก็บอกเขาเชื่อเราทุกอย่างเพราะเขาคิดว่าเราดีขึ้นแล้วเขาเอาเราเป็นที่ยึดเหนี่ยวถามเราตลอดไม่ว่าจะสีของร้านใช่สีของร้านหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ร้าน
หรือชื่อแล้วก็โลโก้ก็คือร้านนี้นี่ก็คือถือว่าเป็นร้านอาจารย์น้ำแล้วกันใช่เหมือนร้านของผมเลยแค่ไม่ได้ลงทุนเองดูถ้าไปแล้วคือพอหลังจากที่ไปสัญญามันมีการผิดพลาดโดนเบี่ยงเบนแล้วทำยังไงคะคือสัญญาเนี่ยผิดพลาดในนั้นผมก็เลยเขาบอกว่าเขาเอาคนแปลไปด้วยไปด้วยเอกสารสรุปว่าจะยกหนี้ให้เขาเนี่ยล้านกว่าบาทอ๋อค่ะนั่นคือล้านกว่าบาทนี่ไม่รวมกับค่าเซ็งร้านนะคนไทยด้วยกันไหมเนี่ยคนไทยด้วยกันแสดงว่าเจ้ากรรมเดิมใช่ทำด้วยกันคือเขาสร้างโปรไฟล์สวยหรูไงแต่จริงๆไม่ได้โปรไฟล์สวยหรูสรุปเป็นหนี้ทีนี้เขาก็เลยเห็นเขาบอกไม่ถ้าอย่างนั้นไม่ซื้อไม่ตกลงไม่ตกลงผมก็เลยเขาก็เลยบอกโทรมาบอกเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างที่น้องน้ำบอกเลยแล้วผมก็บอกว่าพี่ได้แน่นอนไม่ต้องไปอะไรมากมายแต่ไงเขาก็ต้องยอมเราไม่ต้องขอพระพิฆเนศไว้ให้ขอจี้เนี่ยเขาจะติดจี้เขาจะใส่จี้ไว้ตลอดนั่นเองเขาจะใส่จี้ไว้แล้วเขาก็เขาบอกว่าให้ขอกับองค์น้องเรียกองค์น้องเกี่ยวกับเป็นพระพิฆเนศเด็กอะครับเลยต้องเรียกว่าองค์น้องขอกับองค์น้องแล้วเขาก็ขอแล้วก็ได้จริงๆจากสรุปว่าเขาร้านตอนเนี้ยนะเขาเปิดมาเนี่ยคนบอกโอ้ยมันเงียบมันไม่น้องอย่างเงี้ยคือกลายเป็นร้านที่ว่าสว่างที่สุดแล้วก็คนเนี่ยเข้าเยอะยอดครั้งแรกที่เขาโทรมาบอกผมเนี่ยท่านในตีเป็นเงินโคนะเขาบอกประมาณได้แบบขนาดไม่รวมที่รูดบัตรนะประมาณเขาเรียกว่า 7,000 โคนก็ตีไปโคนนึงก็เท่ากับ4บาทเราอ่ะคูณไป7428ใช่เขาบอกเปิดวันแรกได้ขนาดนี้28,000ใช่เปิดขนาดนี้ก็ได้วันแรกถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะไม่รวมบัตรนะถ้าใช้บัตรได้อีกอ่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่คนต่างประเทศเขาจะใช้บัตรกันต้องครับเพราะสวีเดนมีการรณรงค์ให้ใช้บัตรไม่ให้ใช้เงินสดค่ะเนาะก็เลยว่าเขาก็เลยจากนั้นเขาก็เลยบอกพี่ดีขึ้นมากเลยพี่ขอบคุณน้องน้ำมากจริงพี่ซึ้งใจอย่างนู้นอย่างนี้น้องน้ำไม่เคยจะเอาอะไรจากพี่เพราะว่าบอกอย่างนี้ครับในการตรวจดวงผมเนี่ยค่าครูหรือว่าอะไรเงี้ยไม่มีการที่ว่าคิดอย่างโอเวอร์ไม่มีนะครับค่ะนะบอกแค่นี้ก็เอาอย่างนี้หลายท่านบอกเฮ้ยทำยังไงอาจารย์วิธีการบรรเทากรรมวิธีที่อาจารย์บอกให้พี่เขาไปแก้เนี่ยเริ่มแรกอาจารย์ทำยังไงครับจะต้องใช้อะไรในการทำบุญอะไรเมื่อกี้อาจารย์บอกวิธีการขอส่งบุญแล้วต้องใช้อะไรใช้ซื้ออะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนน่าจะอยากรู้ตรงนี้ด้วยครับอย่างแรกก่อนนะครับผมถ้าเราไม่ได้อย่างเราไม่ได้มาเปิดไพ่ดูกันเนี่ยเราก็ไม่รู้ในแต่ละบุคคลคนนั้นว่าบางทีเขาติดเรื่องอะไรบ้างแต่เอาแค่เฉพาะการทำแท้งก่อนนะครับถ้าในเรื่องการทำแท้งเนี่ยเราก็จะเอาเกี่ยวกับอย่างแรกนะครับก็คือพระปางสะดุ้งมารหน้าตัก5นิ้วถึง9นิ้วถึง9นิ้วค่ะหนึ่งอย่างละต่อไปก็เทียนนะครับเทียนใหญ่นะครับผมเป็นคู่หรือว่าแท่งเดียวเป็นคู่ครับหนึ่งที่เขาจะขายแพ็กกันเป็นคู่อยู่ประมาณ300 450ประมาณนั้นเทียนใหญ่หนึ่งคู่แล้วก็จะมีอะไรอีกนะครับผมก็จะเป็นพวกผงซักฟอกหรือเขาเรียกว่าจิปาถาเครื่องแต่เน้นอย่างนี้นะครับในการไปซื้อเนี่ยสำหรับตัวผมเองแล้วก็ที่ผมให้ลูกศิษย์ไปซื้อเนี่ยเขาจะไปซื้อที่เขาเรียกว่าใส่เองอยากได้อะไรหยิบใส่เองเลือกใช่ต้องการใช่เลือกที่ต้องการเลยเลือกผลิตภัณฑ์เองเลือกผลิตภัณฑ์เองสังฆทานนี่คือขอให้จัดเองใช่ขอให้จัดเองมันดูตั้งใจไงเพราะเราอยากจะใส่อะไรไปแล้วก็อย่างนึงนะครับที่ห้ามลืมก็พระไตรจีวรพระไตรจีวรค่ะพระไตรจีวรเสร็จแล้วต่อไปในวันนั้นเลยนะให้ทำให้เสร็จภายในวันนั้นก็คือการที่ว่าไปปล่อยสัตว์นะแต่ปล่อยสัตว์อย่างเงี้ยขอคุณจะปล่อยอะไรก็ได้แต่ห้ามลืมอย่างนึงคือกบกบคือตัวแทนแห่งเจ้ากรรมนายเวรกบเนี่ยผมขอ2ตัวใช่ขอ2ตัวนะครับและในการที่ว่าเราทำบุญวันนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกครั้งนะครับแจ้งไว้อย่างนี้นะครับทุกคนชอบทำบุญกันผิดๆก็คือไม่ชอบกดน้ำแต่สำหรับตัวผมเนี่ยผมจะเชื่อเรื่องพระแม่ธรณีพระแม่คงคาผมจะให้องค์มหาเทพทั้ง2องค์เนี่ยช่วยพัดพาบุญกุศลเนี่ยที่ผมได้ทำเนี่ยเหมือน 4G อ่ะตอนนี้เราใช้อินเทอร์เน็ต 4G กันถูกต้องไหมเราเข้าสู่ยุคดิจิตอลและเอาง่ายๆเลยให้ฟังง่ายๆเหมือนการส่งกระแสบุญเนี่ยด้วยเขาเรียกว่า 4G เพราะอะไรรู้ไหมเร็วที่สุดใช่เร็วที่สุดแล้วบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกวดน้ำเนี่ยบอกกวดแห้งได้ไหมคะก็นึกถึงเอาอะค่ะถามว่าบางคนจิตอะมันยังไม่นิ่งขนาดนั้นทำไมถึงให้กวดน้ำสังเกตไหมเวลากวดน้ำตาเราจะไปเพ่งเล็งที่น้ำตาไปนั่นคือการที่เพ่งกระแสจิตไปสิ่งนึงมองอะไรที่มันอย่างนึงแล้วตรงนั้นอะใจเรามันจะนิ่งแล้วเราก็เหมือนเพ่งกระแสจิตนั่นคือความตั้งใจจริงบางคนบอกก็กวดน้ำเหมือนกันนะคะแต่กวดแห้งก็คือเราไม่รู้ว่าจิตใครเป็นยังไงบางคนใช่ถูกต้องกดแห้งได้เพราะว่าเขาจิตเขาโอเคแล้วแต่บางคนยังฟุ้งซ่านคิดเรื่องนู้นแฟนไปมิกกี้หรือเปล่าวะอะไรนู่นนี่นั่นไปหลายๆอย่างจะทำให้แบบว่าไขว้เขวนะครับก็อยากให้กดน้ำกันทุกครั้งนะครับแล้วที่สำคัญวันนั้นเลยให้เอ่ยชื่อน้องในเทียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทียนเนี่ยให้เขียนชื่อน้องลงไปด้วยแล้วก็ใต้ฐานพระนะครับให้เขียนชื่อน้องไปด้วยขาดอีกอย่างก็คือพระเงินพระทองนะครับขอสัก9 คู่นะครับผม
พระเงินพระทองนะครับที่เป็นพระองค์เล็กๆนะครับจะอยู่ประมาณแค่1บาท2บาทอันนี้แทนอะไรอ่ะอาจารย์พระเงินพระทองเค้าเหมือนว่าเหมือนสะเดาะเคราะห์ครับเหมือนเป็นการสะเดาะเคราะห์ใช่แต่ในสิ่งที่ก่อนที่ถ้าใครที่พ่อแม่ยังไม่เสียนะในการที่เราทำแท้งไปเนี่ยก็เหมือนทำผิดต่อพ่อแม่เราเหมือนกันนะถ้าพ่อแม่ไม่รับรู้นะครับนะในการอย่างแรกที่จะให้ทำพวกทำบุญพวกเนี้ยอยากให้ไปกราบเท้าขอขมาพ่อแม่ก่อนเป็นการเปิดดวงด้วยนะถึงคุณไม่ได้ทำแท้งใครจะไม่ได้ทำแท้งหรือไม่ทำวิธีนะคือการเปิดดวงเหมือนเปิดทั้งโลกให้เราอ่ะถ้าอย่างทางตัวผมชอบพระพิคเนตใช่ไหมพระพิคเนตท่านจะบอกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นทุกสิ่งของลูกเป็นเขาเรียกเหมือนเป็นโลกทั้งใบของลูกก็เหมือนการที่ว่าทางพระพุทธศาสนาเราเขาบอกว่าพระในบ้านเนี่ยยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทางบุญกับพระในบ้านเนี่ยยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดยังไงก็จะเจริญแน่นอนก็เหมือนกันนี่ว่าครับเราอยากให้ไปขอขมานะครับขอขมาเอาหนึ่งที่ต้องเตรียมนะครับผมธูปเทียนแพนะครับผ้าขาวหนึ่งนะครับผมพวงมาลัยนะครับผมปัจจัยให้พ่อแม่นะครับไม่ต้องเยอะเท่าไหร่มีเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นนะครับผมนะแล้วต่อไปก็รองเท้านะครับผมรองเท้าหนึ่งคู่เพื่ออะไรถามว่าทำไมต้องให้รองเท้าพ่อแม่เพื่อนในเมื่อเราอยากมีชีวิตใหม่เราอยากก้าวเดินไปในทางทิศทางที่ดีให้พ่อกับแม่เนี่ยอวยพรสิพ่อกับแม่อวยพรเสร็จในการที่ให้รองเท้าท่านเนี่ยเหมือนเป็นก้าวใหม่ของลูกที่เดินไปทิศทางที่ดีคือรองเท้าคู่ใหม่อะไรที่มันเก่าๆเนี่ยขอให้มันทิ้งไปแบบนี้มันจะเป็นแบบว่าเหมือนการแก้เคล็ดสำหรับตัวผมเองนะก็คือเป็นรองเท้าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ใส่หรือท่านอย่างว่าท่านบอกคู่เดียวเดี๋ยวมันใส่กันไม่ได้ก็2คู่เลยได้เลยอย่างนี้เท่ากับท่านใดท่านหนึ่งเสียก็คือให้ทำท่านที่อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วถ้ากรณีที่พ่อแม่ไม่อยู่ล่ะคะจะมีการเหมือนกันครับในการถ้าพูดเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะยาวเนาะก็เดี๋ยวจะให้ติดตามผมจะเขียนไว้ละเอียดเลยเกี่ยวกับการขอขมาเฟซบุ๊กอาจารย์น้ำบารมีคเนตนะครับคือถ้าเกิดท่านใดที่ดูอยู่แบบสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการขอขมากรรมพ่อแม่หรืออะไรก็เข้าไปดูในเฟซบุ๊กของอาจารย์น้ำก็คือน้ำบารมีคเนตนี่ก็คือช่วงที่2แล้วนะคะก็คือท่านใดโทรมาตอนนี้นะคะก็คือ02-675-7696ร่วมพูดคุยกับพวกเราทางรายการนะคะเดี๋ยวอาจารย์น้ำก็จะมีจี้พระพิคเนตนะคะแล้วก็เป็นเข็มกัดในตัวด้วยซึ่งสวยมากเลยเมื่อกี้นะคะก็ท่านใดอยากได้ไปไว้บูชานะคะทางอาจารย์แจกฟรีวันนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งให้นะคะก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะค่ะก็ทั้งนั้นก็คือเนาะมันเนี่ยเป็นเรื่องราวซึ่งเป็นการแก้กรรมอีกแบบนึงแล้วก็เป็นการแก้ดวงตกอีกแบบนึงซึ่งการเสริมดวงใช่เป็นการเสริมดวงไปด้วยนะคะอาจารย์แล้วอย่างกรณีที่เจอนะคะที่บอกว่าในของการเจ็บป่วยนะคะการเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องของกรรมกับการทำแท้งเนี่ยอาจารย์เคยเจอไหมเจอในลักษณะมดลูกครับคือเขาอยากมีลูกมากๆตอนหลังคือตอนแรกทำแท้งไปตอนหลังเนี่ยอยากมีลูกแล้วกลับว่าไม่มีตลอดเลยทำยังไงก็ไม่มีทำกิฟต์ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ติดคือไม่ติดยังไงมดลูกก็ไม่ดีต้องขูดฝังผืดในโพรงมดลูกอีกคือทำยังไงก็ไม่มีก็เลยว่าให้เขาไปแก้ก็คือให้ส่งบุญให้เด็กก่อนแล้วก็บอกพยายามบอกจุดธูปบอกเด็กนะมันจะให้ทำบุญเสร็จจะให้จุดธูปหนึ่งดอกนะครับนะแล้วก็บอกเนี่ยลูกจ๋าแม่ชื่อนี้ที่นี่นะแม่เอ่ยชื่อลูกไปเนี่ยนะแม่ได้ทำบุญกุศลให้หนูแล้วเนี่ยแล้วก็พูดอย่างที่พูดไปเมื่อต้นรายการนะครับผมว่าให้เอ่ยพูดยังไงนะครับแล้วก็ขอให้เนี่ยนะมีเนี่ยถ้ามีบุญร่วมต่อกันก็ขอให้มาเกิดอีกหรือขอให้แบบอย่าเขาเรียกว่าบทบังหรือว่าอะไรแม่เขาเรียกว่าอย่ามากีดขวางหรือบทบังว่าอย่าให้คือแบบเขาบอกเหมือนไงคะว่าขอให้เหมือนอโหสิกรรมอ่ะเพื่ออะไรเพื่อจะได้แบบเหมือนบางคนเขาบอกว่าเด็กอิจฉากันเขาชอบพูดอย่างเงี้ยเด็กจะอิจฉากันอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้อีกคนนึงมาเกิดไม่อยากให้สมหวังอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนขอให้เปิดทางนะให้มีเด็กมาเกิดอะไรเงี้ยนะครับอ๋อค่ะก็นี่คือท่านที่มีลูกยากมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับมดลูกที่เคยทำแท้งมาก็คือจริงๆแล้วหลายๆคนเนาะอาจารย์หนึ่งเนาะเราก็จะเจอปัญหาแบบนี้กันเยอะเพราะพอย้อนถามไปอ่ะเราก็จะเจอแบบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเคสกรณีแบบนี้ไม่ได้พูดแล้วก็ให้ทำการทำบุญหรือการส่งบุญแบบนี้เฉพาะในรายกรณีของผู้ที่ทำแท้งเท่านั้นแต่ก็ยังรวมถึงท่านที่แบบว่าอาจจะเกิดทั้งจากการแท้งเองแท้งเองครับแท้งเองโดยธรรมชาติหรือว่าเรื่องของสุขภาพอย่างบางท่านที่อาจจะมีปัญหาเรื่องการท้องนมบนลูกแล้วมันจำเป็นที่จะต้องเลือกทางการแพทย์เนาะก็จำเป็นต้องเอาออกเพราะว่าเด็กไม่สามารถที่จะอยู่ในส่วนที่ไม่ใช่มดลูกได้ในส่วนนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นการแท้งทุกกรณีที่ทำให้เขาไม่ได้การแท้งทุกกรณีนะครับที่อยากให้ตั้งชื่อเนี่ยทุกกรณีจะแท้งเองทำแท้งพาเขาไปทำหรือเราก็ไปบอกกับคนที่เราพาไปทำเนี่ยให้เขาทำแบบนี้ถ้าหาเขาไม่เจอแล้วปุ๊บเราตั้งจิตเขาเรียกว่าตั้งชื่อเขาเองเลยแล้วก็บอกเนี่ยนะเด็กที่น้าเนี่ยน้าเองหรือว่าอะไรเราก็พูดไปแทนตัวเราแล้วว่าที่
ได้พาเขาไปทำมาเนี่ยขอตั้งกำหนดจิตกำหนดชื่อให้หนูว่านี้นะแล้วก็ส่งบุญให้เขาแล้วก็อย่ามาแบบว่าเบียดเบียนนะเลยนะได้สำนึกผิดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พูดกับเขาดีๆค่ะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ตั้งชื่อแบบกลางๆอย่างสมมติว่าบางคนตั้งชื่อยาจำยากก็ตั้งเป็นชื่อเล่นอย่างอ๋อมอ๋อมจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ได้ก็ใส่นามสกุลของเราให้เขาไปในนามสกุลของแม่ของพ่ออย่าตั้งชื่อเหมือนกุมารนะครับนะบางคนดำตามนามสกุลนู่นนี่นั่นนะครับให้ตั้งเหมือนเด็กที่จะเกิดขึ้นจริงๆเด็กที่น่ารักที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยชื่อนี้น่ารักสำหรับลูกเราใช่สมมุติอะไรก็ได้ที่เราตั้งแล้วเราจำได้อะจำได้อะแต่ไม่ใช่ว่าจุกดำจุกทองจุกเงินไม่ได้นะครับผมก็คือเป็นลูกเรานะครับเป็นชื่อที่เราอยากให้ลูกเราชื่ออะไรต้องอาจารย์ทำความเข้าใจก่อนหลายๆท่านถามว่าลูกกับน้องกับดวงจิตกุมารเนี่ยคือลูกเราไปเป็นกุมารได้ไหมใช่บางคนคิดอย่างนั้นนะจะแจ้งอย่างนี้นะครับถ้าบางคนถามว่าลูกเป็นกุมารได้ไหมถ้าในสำหรับตัวน้ำนะน้ำคิดว่าลูกก็คือลูกอ่ะกุมารน้องก็คือวิญญาณเนาะใช่เพราะว่าบางทีเขาปลุกเสกมาแล้วแล้วลูกเราจะไปอยู่ในนั้นได้ไงคือลูกเราจะไปอยู่เป็นกุมารได้ยังไงคือให้แยกแยะนะครับบางคนบอกว่าลูกไปอยู่ในกุมารแล้วอาจารย์นู้นอาจารย์นี้เขาบอกมาแบบเนี้ยแล้วเราก็เลยว่าเกิดการที่ว่าไปไหว้กุมารแบบเป็นเหมือนลูกเราแทนอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแหละต่อให้เขาเป็นกุมารหรือนะเป็นกุมารหรือเป็นลูกเรานะเราเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะทุกคนเขาเรียกว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องอยากได้รับอะไรได้รับบุญกุศลอยู่ดีมันก็ไม่จบเรื่องนี้ก็บอกว่าหมอดูคนหนึ่งก็บอกอย่างนี้แหละบอกว่าให้ทำบุญแต่ถามว่าคุณอ่ะทำบุญถูกต้องหรือยังการที่ทำบุญถูกต้องหรือยังคือการอุทิศบุญนี่แหละสำคัญอยู่ที่ภาวนาจิตแล้วก็เขาเรียกว่าภาวนาจิตไม่พอความสำนึกกับรู้สึกผิดใช้ใจทำใช้ใจทำอาจารย์เราอย่างนี้มันจะมีคำถามอย่างบางคำถามบอกว่าเอ๊ะเคยทำแล้วมันแล้วหรือเปล่าแล้วเขาจะอยู่กับเรานานไหมต้องทำกี่ครั้งแจ้งอย่างนี้นะครับผมไอ้ที่ผมได้แจ้งไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญทำกุศลเนี่ยบางคนบอกทำไปครั้งเดียวหรอคะอาจารย์ทำแล้วน้องจะไปใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับให้ทำอยู่เนื่องๆนะครับผมไม่ใช่ว่าอย่างบุญเนี่ยเราก็ต้องใช้เหมือนกันเราก็ต้องต่อบุญเรื่อยๆถูกต้องไหมเราก็กินข้าวใช่เราก็กินข้าวสมมติเขาหิวอ่ะอย่างสมมติเด็กหิวว่าจะทำอะไรได้นอกจากแม่ก็ต้องให้เขาถูกต้องไหมไม่งั้นเพราะเขาไม่มีรูปกายนะครับเขาไม่มีรูปกายไม่มีอะไรไม่มีใครรู้จักเขานอกจากคุณอ่ะอย่างสมมติอาจารย์ถ้าสมมติอย่างน้ำไปอาจารย์หนึ่งรู้จักน้ำนะสมมติน้ำเสียไปนะอาจารย์ป๊อกก็รู้จักน้ำเดี๋ยวเราทำอุทิศบุญให้อาจารย์น้ำดีกว่าสมมตินะให้อาจารย์น้ำดีกว่าแต่เด็กอ่ะคุณรู้อยู่บางทีคุณไม่บอกใครเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าบอกใครไงว่าเราได้ทำแท้งมาแล้วคุณก็รู้อยู่คนเดียวคนที่จะทำให้เขาได้อ่ะคือแม่กับพ่อแค่นั้นเองต้องบอกว่าพอเด็กเขาหิวหรือมีความต้องการเขาก็จะเกิดความงอแงที่พอเกิดความงอแงมันก็งอแงกับใครไม่ได้ก็ต้องมางอแงกับแม่บางคนบอกทำไมหนูเหมือนเป็นคนสองบุคลิกคะอย่างนู้นอย่างนี้นั่นแหละมันก็เหมือนการที่ว่ามันอาจจะเขาเรียกว่าโรคของภพภูมิเนาะเราจะไม่ไปพูดถึงว่ามันทำไมอย่าเอาแต่ให้คิดอย่างนี้ดีกว่าอย่าโทษเด็กโทษหนึ่งอย่างเนี่ยคือโทษที่ตัวเราก่อนนะครับผมโทษที่ตัวเราก่อนนะอย่าเพิ่งไปโทษเรื่องเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะอาจารย์แล้วอย่างคำที่แบบว่าอย่างทำบุญแล้วเพื่อที่จะส่งน้องไปเกิดในภพภูมิที่ดีในความหมายของภพภูมิที่ดีเนี่ยคือไปเกิดเลยในโลกใหม่หรือว่าให้น้องไปอยู่ยังไงทุกคนเนาะถ้าเหมือนว่าน้องไปเกิดภพภูมิที่ดีไม่ใช่แปลว่าน้องไปเกิดใหม่เนาะเขาก็ต้องใช้เวรใช้กรรมเหมือนที่เราใช้เนี่ยแหละค่ะเนี่ยเราเกิดมาแล้วก็ใช้เวรใช้กรรมตายไปแล้วก็ต้องใช้เวรใช้กรรมเหมือนกันอยู่ที่เราทำกรรมอะไรกรรมดีหรือกรรมไม่ดีตัวของน้องเองอ่ะเขาอาจจะมีบุญกุศลมาแต่กรรมเขาก็มีเหมือนกันที่เราจะต้องโดนเราทำไงค่ะนะซึ่งว่าก็ต้องชดใช้เหมือนกันจริงๆแล้วก็คือมันเป็นเรื่องของวิบากหรือว่ากรรมที่มันเกิดมาจากพัวพันเพราะว่าการที่มันเราอยู่ๆจะไปทำก็คือมันเป็นกรรมที่น้องอาจจะเคยทำกับแม่ไว้กับพ่อไว้ซึ่งก็เลยเกิดการพัดผ้าแล้วก็เกิดการจองเวรจองกรรมเข้าไปแต่ว่าทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นจะน้ำก็พยายามจะสื่อบอกว่าการทำให้ทำให้ลูกบ่อยๆอย่าไปทำครั้งเดียวนึกถึงเขาเหมือนเขาอยู่กับเราทุกวันถูกต้องเหมือนเราไม่ได้เหมือนแปลว่าอย่าคิดนะครับว่าเราพูดไปเหมือนเราพูดลอยๆหรือไม่ถึงเขาว่าเขาไม่ได้ยินหรือว่าว่าใครจะว่าเราเป็นบ้าถ้าคุณไปคิดอย่างนั้นอ่ะมันก็เหมือนยิ่งว่าเด็กก็ยิ่งน้อยเนื้อต่ำใจใหญ่ว่ายังไงแม่ก็ไม่ยอมรับเราไม่คิดถึงเราบางคนจะทำเพื่ออะไรอาจารย์นะบอกว่าทำแล้วชีวิตเราจะได้ดีขึ้นเราก็ทำเลยดีกว่าที่จริงอ่ะคือความเห็นแก่ตัวเพราะอะไรรู้ไหมอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากมีแค่ชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้ตั้งใจให้น้องจริงๆถ้าทำอย่างนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้เหมือนกันมันต้องอยู่ที่ความรู้สึกผิดก่อนเนี่ยเฮ้ยแม่รู้สึกผิดจริงๆเหมือนเราเหมือนฆ่าคนไปคนนึงแต่คนนั้นคือเด็กที่บริสุทธิ์อ่ะยังไม่ทันได้เกิดมาเพื่อสร้างเวรสร้างกรรมอะไรหรือเกิดมาเพื่อมีตัวตนหรือมีจิตวิญญาณเลยกับกายว่าโดนทำไปก่อนแล้วค่ะ
เนี่ยต้องบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจคือใจตั้งแต่เจตนาตั้งแต่ครั้งแรกรวมถึงเจตนาของการทำบุญอุทิศไปให้เขาในครั้งหลังต้องบอกทุกอย่างต้องใช้ใจแล้วก็ใช้จิตของความสำนึกของความเป็นพ่อเป็นแม่หรือของเขาเรียกว่าของผู้กระทำเนาะที่แบบสมบูรณ์แล้วเขาถึงประสบการณ์สมมติว่าอย่างหนึ่งเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของความรักแล้วใช่ไหมความรักแล้วก็เรื่องของเด็กในการที่มีลูกยากเกี่ยวกับสุขภาพแล้วเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะของครอบครัวล่ะอาจารย์ที่ที่แบบว่าไปทำแท้งมาแล้วมาประสบปัญหากับครอบครัวครับก็ผมอ้างอิงเนาะจากนี้คือประสบการณ์จริงแล้วก็เจอจริงนะครับผมคือผมรู้จักกับนักธุรกิจคนหนึ่งนะครับรวยมากๆนะครับมีทุกอย่างคือเงินเนี่ยใช้เขาใช้สามารถเป็นกระดาษได้เลยรถเนี่ยมีหมดไม่ว่าจะเฟอร์รี่ปอร์เช่ทุกอย่างบ้านหรูหราแต่เคยทำแท้งมาภรรยาให้ภรรยาไปทำเพราะไม่พร้อมนะครับผมแล้วเกิดที่ว่าลูกเกิดมาเนี่ยคนนี้ลูกยิ่งกว่าพระราชาเลยคนหมายถึงคนที่สองใช่ไหมคนที่สองเกิดมาเพราะว่าคนนั้นทำไปคนแรกก็คือทำแท้งไปเชื่อไหมว่าลูกสามารถกำหนดทุกอย่างได้เลยอ่ะคือบอกพ่ออยากได้บ้านไม่ฟังใครเลยไม่ฟังใครเลยคือทุกแม่กับพ่อเนี่ยแบบโอ้โหตามใจลูกเต็มที่เลยเพราะความรู้สึกผิดว่าเคยทำมาเคยทำอีกคนใช่ก็เลยให้ทุกอย่างให้เต็มที่ก็คือหมายถึงว่าผิดหวังจากอีกหนึ่งคนก็เลยรู้สึกเหมือนกับขอเข้ามาบาปโดยการถ่ายโทษชดเชยให้กับอีกคนนึงแต่แล้วก็กลับกลายเป็นว่าเด็กเนี่ยเสียนิสัยเป็นนิสัยกลายเป็นแบบอยู่เหนือพ่อแม่ไปแล้วหนึ่งอย่างที่เป็นกรรมของเขานะ คือเขาไม่สั่งเขาไม่กล้าที่จะดุลูกไม่กล้าที่จะว่าลูกไม่กล้าที่จะอะไรเลยเพราะเกิดการรู้สึกผิดนั่นคือวิธีผิดๆนะวิธีผิดๆนะให้แจ้งไว้อย่างนี้นะครับไม่เราเนี่ยนะแต่ละคนเนี่ยเลี้ยงลูกเนี่ยคือมันคนละคนไงนะครับผมอย่าคิดว่าความรู้สึกผิดใช่แต่รู้สึกผิดให้มันถูกต้องไม่ใช่รู้สึกผิดที่จะไปตามใจอีกคนนึงเพื่อแบบอ่ะทั้งตัวเนี่ยอายุแค่12ใส่หลุยทั้งตัวเลยถูกต้องไหมพ่ออยากได้ของแพงๆอลิมิเต็ดเท่านั้นมันถูกต้องไหมรวยจริงแต่ไม่มีความสุขในเรื่องนี้แล้วทำยังไงดีพี่จะทำไงกับลูกพี่ดีลูกพี่เนี่ยไม่ฟังอะไรพี่เลยตอนนี้เตือนอะไรไม่ได้เลยมันออกนอกนอกลู่นอกทางเอาเงินพี่กดเงินพี่ออกไปเป็นล้านเลยคืออะไรพูดไม่ได้บอกไม่ได้เพราะว่าคือเกิดจากวิธีการที่เราคิดว่าเราชดเชยแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นวิธีการแล้วเขาก็จะพูดอย่างนี้อย่างเดียวเป็นกรรมของพี่ได้ทำแท้งไปอย่างเงี้ยไม่ใช่นะนั่นคือกรรมเกิดจากตัวคุณสร้างขึ้นมาเองกรรมปัจจุบันแล้วล่ะอันเนี้ยกรรมปัจจุบันแล้วนะครับผมแต่ที่บอกส่งผลเนี่ยคืออะไรความรักเขาเนี่ยโดยตรงเขาเรียกว่าก็เราเป็นสามีภรรยากันอยู่อยู่บ้านเดียวกันแต่ไม่มีเวลาเลยไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยคือเมียจะเจอสามีเนี่ยได้แค่2ครั้งเอง2วันสัปดาห์นึงใช่สองด้านชีวิตก็จะอยู่กับงานการงานเขาจะไม่สนใจเลยไม่สนใจเมียเลยแต่เขาก็รักเมียไม่ได้มีชู้ไม่มีอะไรนะไม่มีจริงๆอันนี้ผมรู้มาไม่มีจริงๆคือไม่ได้ผมไม่ได้อยู่ใต้เตียงหรอกใช่แต่ผมรู้แล้วกันเพราะว่าสนิทอยู่โฟกัสเกี่ยวกับการทำงานใช่แกจะไม่เอาอะไรเลยอย่างนั้นเลยแต่เรื่องครอบครัวเนี่ยแกเต็มที่เปหมดเลยแกลูกเมียอยากได้อะไรเอาเลยลูกเอาเลยเมียแต่แกจะแบบไม่มีเวลาให้แต่คือความผู้หญิงอะโหยหาต้องอยากอยู่กับสามีถูกต้องปะไม่อยากได้แล้วเงินทองอยากได้การอยู่กับสามีอยากได้ความรักมากกว่าแต่เขาไม่ได้รับเขาเลยแบบรู้สึกว่าโอ้โหพี่ไม่อยากได้แล้วนะพี่ไม่เอาอะไรแล้วพี่อยากได้สามีพี่กลับคืนมาหรืออยากให้มีคนมาดูแลมันเป็นกรรมของพี่แน่ๆเลยลูกก็ใช่อบรมสั่งสอนไม่ได้สามีก็ไม่สนใจใหญ่คนที่เจอเคสอย่างนี้ก็มักที่จะโทษตัวเองด้วยคำว่าเป็นกรรมหรือเปล่าเป็นกรรมแล้วก็พี่เนี่ยได้ทำมาพี่เลยต้องลดใช้ไงแล้วพี่ก็เลยต้องตามใจไอ้ลูกอีกคนนึงแบบนี้เพราะว่าพี่รู้สึก อันนั้นมันไม่ใช่นะครับอันนั้นคือการเพิ่มให้ตัวเองด้วยซ้ำค่ะแล้วหลังจากนั้นที่อาจารย์ได้คุยกับท่านเนี้ยบุคคลท่านเนี้ยแล้วอาจารย์แนะนำให้ไปทำอย่างนี้หมดเลยพาไปทำพาไปทำเลยเพราะว่าหนึ่งเขาไม่เคยเข้าวัดทำบุญเป็นคนรวยจริงแต่เขาการที่ทำบุญไม่เป็นทำบุญไม่เป็นนะครับบางคนทำบุญไม่เป็นคืออุทิศยังไงพี่พูดไม่เป็นช่วยพี่หน่อยทำไงซื้ออะไรบ้างพี่ไม่รู้จักอันนี้คืออะไรพาพี่ไปหน่อยสรุปผมนี่แหละก็เลยต้องพาไปทำทุกขั้นตอนพาไปทำทุกขั้นตอนแล้วมันเกิดกลายเป็นว่าไม่ใช่แปลว่าสามีเขาจะกลับมาปุ้มเลยนะแต่สามีเขาก็ค่อยๆกลับมาให้ความรักเขามากขึ้นเขาบอกพี่รู้สึกว่าเขากลับมามากขึ้นแล้วก็ฟังพี่มากขึ้นหรือว่าอะไรแบบนี้หลายอย่างผมก็เลยว่ามันดีแล้วพี่งั้นพี่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับจากคนที่ไม่เคยทำบุญเลยกลับกลายเป็นทำทุกอาทิตย์เลยก็แต่ว่าคือก็ชีวิตครอบครัวก็เริ่มดีขึ้นในทิศทางนี้นานไหมคะอาจารย์ต่อแต่ละเคสในการเมื่อเราไปทำแก้คือถ้าแบบว่าสามเดือนขึ้นไป
แต่ว่าต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆครับไม่ใช่ทำครั้งเดียวครั้งเดียวจบ3เดือนไม่ใช่นะครับผมถ้าใครที่ติดตามผมเนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยผมจะมีการลงชื่อสำหรับบุคคลที่ได้ทำแท้งไปแล้วผมได้ไปทำพิธีต่างๆเช่นว่าผมไม่ได้ไปทำพิธีเพื่อแก้กรรมให้คุณหรอกแต่แค่ว่าเหมือนไปเขาเรียกว่าเอาบุญที่ผมทำเนี่ยอุทิศให้แก่เด็กๆที่ผมให้ลงชื่อประมาณรู้ไหมว่าคนที่ทำแท้งไปเนี่ยที่ลงชื่อแอดมินบอกว่าประมาณทั้งหมด500ชื่อที่ได้พิมพ์ออกมาค่ะ500ชื่อเลยนะ500ชื่อเลยนะคนที่ติดตามผมเกี่ยวกับทำแท้งโดยเฉพาะเนี่ยค่ะแต่ที่ไม่บอกก็มีอีกที่ไม่รู้ก็เยอะอีกที่ไม่รู้ก็มีอีกผมจะให้ตั้งชื่อเด็กมาแล้วก็ส่งมาให้ผมแล้วก็ชื่อนามสกุลของคุณแล้วผมก็จะมาให้แอดมินเนี่ยพิมพ์มาใส่แผ่นกระดาษแล้วผมก็จะนั่งรีดไม่ว่าจะการสวดมนต์ผมหรือการที่ผมไปเลี้ยงเด็กกำพร้าพิการซ้ำซ้อนหรือกิจกรรมบุญอะไรของผมต่างๆนานาถ้าคนติดตามนะจะเยอะมากในเรื่องการทำบุญค่ะก็เนาะเนี่ยประสบการณ์เนาะบางทีแบบฟังแล้วก็ยังอึ้งเลยนะอาจารย์หนึ่งเนาะว่าเนี่ยมันไม่เหตุอาจารย์มีเท่าไหร่ตอนเนี้ยใน Facebook ประมาณเท่าไหร่ใน Facebook อ่ะครับตอนนี้คนติดตามแบบไม่เฉพาะที่เพื่อนเนี่ยเอาแค่เพื่อนก่อนเพื่อนนะครับมีทั้งหมด 4,800 ครับคน 4,800 คนแต่ว่าที่ลงชื่อในเรื่องทำแท้งไป500แล้ว500แต่ว่าอาจารย์บอกว่าที่มาปรึกษาเลย100คน90คนต้องบอกกันมันก็จะมีในกลุ่มที่1คือไม่เปิดเผยชื่อได้นานแล้วก็แต่มันมีกลุ่มนะอาจารย์เดี๋ยวขอดูก่อนมันไอ้คนข้างๆอ่ะทำแล้วมันดีไหมแต่ขอติดตามอาจารย์ก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางทีเรื่องแบบนี้อย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวเรื่องบุคคลที่เขาเรียกว่าพออย่างกรณีทำแท้งเนี่ยเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องน่ายินดีหรือเป็นเรื่องที่สังคมให้การยอมรับหรือยกย่องก็สรุปแล้ววันนี้จี้ก็ยังไม่มีใครโทรเข้ามาก็เดี๋ยวไว้ยกยอดนะอาจารย์เนาะหรือว่าอาจารย์จะแจกในเพจก็ติดตามไปแล้วกันสงสัยได้ผลไหมก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวอาจจะฝากไว้หรือว่าอาจารย์จะไปแจกในเพจก็ได้พอดีเขาเรียกว่ามีสายโทรเข้ามาในช่วงที่ยังไม่สะดวกสำหรับใช่ก็ต้องขออภัยหลายๆท่านด้วยที่โทรเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววันนี้รายการของเราก็หมดเวลาแล้วนะคะก็อยากขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์เลยดีมูนสกินนะคะสปอนเซอร์รายการดีมูนสกินแคร์นะคะขอโทษนะคะเอ่ยนามไม่ค่อยตรงตลอดเลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณอย่างมากเลยก็คืออาจารย์น้ำนะคะบารมีศรีคเนศนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์หนึ่งด้วยนะคะซึ่งมาวันนี้มาร่วมกับอาจารย์ป๊อปอยู่นะคะก็ยังไงติดตามพวกเราได้ทุกวันอังคารเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.นะคะหรืออยากให้พวกเราพูดคุยเรื่องใดที่ Facebook ธรรมยานสัจธรรมแล้วก็เพจธรรมยานนะคะอยากรู้เรื่องอะไรอยากให้เชิญอาจารย์ท่านใดมาร่วมพูดคุยหรืออาจารย์ในดวงใจอยากให้มาถ่ายทอดความรู้ทางด้านไหนก็เสนอมาใช่ค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณอาจารย์น้ำหน้าทางรายการขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะที่มาร่วมรายการกับพวกเราถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเพราะว่าถือว่าเป็นซุปตาร์ในวงการแล้วก็ขอบคุณอาจารย์หนึ่งด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่คู่กันแล้วก็พวกเรา3คนก็กลับลาท่านผู้ชมทางบ้านนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะใครมาอาจารย์หนึ่งสัปดาห์หน้าเนี่ยส่วนแขกรับเชิญเนี่ยต้องบอกว่าขออุบไว้ก่อนแต่ส่วนเรื่องทั่วบาหลีแล้วก็เรื่องของน้องๆกลุ่มออทิสติกสระบุรีที่ได้ค้างกันไว้เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาแน่ๆค่ะรับรองไม่พลาดแล้ววันนี้พวกเรา3คนก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีครั้งค่ะสวัสดีค่ะ